ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2533ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมันเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเทศขึ้นเวทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วแบบอย่างว่านะว่าไปธรรมดาทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความชั่วความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเนี่ยจะทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่สนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำรับตำรานั่นแล้วตำรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้มือหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนั้นก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติที่เห็นกันอยู่ในตานี่แหละไปใช้ในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังกันแท้ก็บอกว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยคำว่าธรรมธรรมนั่นก็เหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะเทียบล้วนเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าธรรมธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นน่ะอันนั้นน่ะที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่สิอันนี้น่ะสำคัญมากนิยาที่แสดงนี้ออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์ไงเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นเสียเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านเนี่ยฉะนั้นเมื่อไม่มีสมมุติด้วยหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจริงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริสุทธิ์พระเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมาดังนั้นการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็น
บอกแต่ชื่อแต่นามเฉยๆตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราเราไม่เห็นท่านเห็นนี่สิมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำหรือไม่มีแน่เด็ดเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยเป็นผู้ทรงไว้สิ่งมรรคสิ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี้เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะค่าศึกของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่ที่มันน่าทุเรศนะแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปอย่างนั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเขียนคิดหรือไม่เขียนคิดอันนี้ครับทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาล่าไปนี่สินั้นจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำเป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงนี่สุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นสถานที่หรือเป็นเพศเครื่องหมายเฉยๆมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีที่นี่เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคลิ้มหลับไปตามมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะยับยับให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่คือสำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดนี่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้เราเห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคลุกเคล้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดท่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นอย่างเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมันพัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู้
สิ่งอย่างนี้มันไม่ได้นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนนั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สิมันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆนะผมพูดตามความจริงให้เพื่อนผู้ฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงแต่ตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่างี้เลยนะมันเต็มแม้แต่หน่อยถ้าจะพูดแบบโลกก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมุติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาจัดทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละรายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นนะรู้อยู่เห็นอยู่นั้นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เทียบที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแหละเป็นอยู่นั้นดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำเสือคลานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าคือใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวจีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานสัตว์แล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์ทรงมีความสงสารสัตว์โลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะฉุดจะลากได้วิธีใดแบบใดก็ต้องพยายามฉุดพยายามลากเป็นพระสิทธิกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วนี่เริ่มเห็นแล้วน่ะตรัสรู้แล้วนั่นเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งผู้หนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในน้ำหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นเทียบกันได้ไงนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่วนก็สุดอย่างนี้เพราะพระองค์ก็สุดสมมติอันนี้ก็เต็มสมมติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมติเต็มสมมติด้วยกันทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนั่นท่านพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแดนสมมติน่ะเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงทันทีสักขีพยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขไงแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารปิดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่ให้พยานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่จะถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นรู้อยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสุดพระกำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอ่านอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่านั่นถ้าเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ก็ขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดวิสัยก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนสัตว์โลกทรงสอนสดๆร้อนๆไม่มีอะไรที่ว่าจีบจังเลย
พราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาชัดทั้งหลายเสวยกรรมเสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหม้ในขุมใดก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆนี่อันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์นี่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีติเป็นย่อยประจำอยู่ในจิตยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั่นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดสดร้อนร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่าไปเปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดแต่แท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดอ้าวฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นพื้นนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานแต่ยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดตึ๊บนะถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม้เสวยอยู่ก็ไม่เห็นแล้วเป็นยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจดวงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นแหละที่ว่าสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ในชั้นเนี่ยมีหรือไม่มีบาปหวังบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะอยู่ได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังเรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั่นก็ตามก็มีความเชื่ออย่างฝังลึกฝังลึกจนก้าวเข้าสู่อัจฉริยศรัทธาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่ทีนี่จะบึกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราๆท่านๆเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานแค่เป็นแค่ตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่ประจักษ์ในตัวของเราเวลาก้าวขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิต ภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันแล้วเป็นยังไงที่นี่ยังที่ท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบค่าเทียบก็คือเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้อ่ะที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นฟังอย่างไรก็จะให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นเท่านั้นท่านผู้นี้นับบันเวลาไว้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนะคนคนเดียวนั่นแหละจังดิเวลามันเพลิดมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการคือปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไปแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็อ่ะตายเท่านั้นแพ้โดยตายมันจะแพ้โดยการยอมจำนนมีแต่ว่าตายเท่านั้น
ไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่านี่หมุนติ้วเลยทีนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจดีไม่ดีก็ลบล้างโดยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่ามันดูมันกล่อมอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือผลจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นแต่จากนั้นมาก็พระสาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์เอามากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาๆลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดาเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรื้อใครฉุดใครลากก็จมอยู่นั่นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่รีบปักตัวเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเพศของพระอยู่เวลานี้ไม่มีโลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติตรงไปได้ว่าวันใดเปือนเดือนใดปีใดชาติใดภพใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทำนองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สุดยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซ้ละเรียนตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกเป็นมุมบ้างสิที่นี่มีแต่เราจนกรอกเป็นมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกเป็นมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับถ้าเราผู้ปฏิบัติกรรมฐานนี่อย่างมากมายทีเดียวเนี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เนี่ยว่าแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราพูดกับหมู่กับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นเลยสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเทศรูปดำคำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลามืดก็บอกว่ามืดเวลา
ล้มลุกคลุกคลานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเต็มความสามารถของเจ้าของอยากจะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นเราพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะว่าเราไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก็เราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดแต่หาอายเกิดประโยชน์อายไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักขีพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะได้ละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนไม่มีอย่างอื่นยิ่งแก่เข้ามาเท่าไหร่ก็เรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแพ้ออกมามันทำไมมันโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันเป็นลักษณะคึกลักษณะขนองอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละเจ้าของยังเทินยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันปิดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ามันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่สิที่มันน่าตุเรศจึงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับท่ารับเหนื่อยมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้นี่แต่ความหนักหน่วงถ่วงหัวใจมองที่ไหนมันเหมือนคลุมทั้งท่อนคลุมทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรไปอยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นคลุมขึ้นมาให้เห็นชัดๆชัดๆถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำให้คิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้นี่มันออกจากความเซ่อๆซ่าๆความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาทำรับหูรับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมากิริยาภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยบออกไปโดนแล้วเนี่ยแล้วไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นน่ะฟังที่ไหนมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อเห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอัตตามขึ้นมาพอให้เลยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่สิมันอดคิดไม่ได้นะแล้วทำยังไงทำยังไง ถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากที่สุดสติเนี่ยสำคัญมากก้าวจากนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับตำดานี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมนี่
พอเจอกิเลสฟาดกันแล้วมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดออกเปิดกิเลสออกก็เจอธรรมขึ้นมานั่นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วจนแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้นักกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจะหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาเป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละที่เรียกมันดึงลากหรือดึงลิ้นลากคอเราพวกมาปฏิบัติของเราไปแบบนี้พากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรนี่ยังไงเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่ากล้าไปไหนจะไม่เจอป่าช้ากล้าไปไหนจะไม่เจอความตายแล้วตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูลักธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื่อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวนลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดนั่นที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกเรียกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สัตว์ได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อธรรมเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่เวลาเหนือเข้าไปแล้วปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดปิดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำเหนือกว่าแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่นี่เลยมันเหยียบทำย่ำทำลายทำนี่คือไม่เห็นมันเป็นสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุเออเลยนะเขานิยมอะไรก็เป็นบ้าเขาไปธรรมกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันแล้วจะมีคำว่าธรรมยังเป็นบ้ากับโลกนั่นจะว่ามีธรรมอะไรอีกล่ะนี่ก็ไม่มีเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเทศแค่นั้นเทศไปขาดไปพอแล้วเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม้เพียงพูดตัวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าบังคับอะไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดไปเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ไปเทศที่ไหนได้กระถิ่นมีอะไรเราจะแจกกันแท้กันสอนแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะมันไหนคนแท้คนสอนอะไรแจกมันแท้แต่สอนถ้าเรามีบริการอะไรก็ตัดเองตัดเยอะกันใช่ไหมตัดเยอะกี่วันมันก็เล่นมาเลยจัดตั้ง5หลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่ไหนเป็นเดือนนึงนะจัดตั้ง5หลัง4หลัง5หลังไม่ใช่เล่นๆขนาดนั้นมันเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะที่นานสินั่นจากนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นงั้นเดินหน้าหมายทำหาเทศไม่ได้หน้าวังทุกวันจริงเดินหน้าเลยมันหดขนาดเดียวมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมถึงไม่ออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุ่มจริงมันทักไม่อยู่ไม่ขาดมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกเขาเข้าไปเดินยังกลมไม่ได้เสียมันก็จะเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันก็เดินยืดเส้นยืดสายมันเดินแม้จะเดินมันจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดจะหนีไม่ระวังนะ
นี่เฉยมันไม่ได้รู้นั้นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปนั่นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่สินั่นยังดีมันมีดุกกรงอยู่ถึงขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมนับแขกนี่มันไปตกพักล่างจนได้วันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่กินไม่ออกมันก็ไม่หมอกมันก็ออกไปนั่นสิไปตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดอย่างนี้มีรู้เฉยๆกิริยาของขันไม่แสดงสังขารขันปัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทหน้าลงใส่ทั้งศีรษะเนี่ยปิดนะหูโจกนะเนี่ยศีรษะปิดนี่มันยังยกขึ้นกดน้ำใส่นี่มันไหลทีหลังดิ้นน่ะคุณไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าศีรษะมีไม่มีนุ่ยเฉยฉันยับว่ายกอันนี้ไปทางใดตอนนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำเป็นฟ้าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็ดีนะแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้แต่เราไม่เผลอไม่สายไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันหดขนาดนั้นเลยเดินยังกลมกับวันกันเดินทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยยุ่ยเฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยยุ่ยเฉยไปไหนเนี่ยพอมันตัวงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นตัวงั้นนะเขาขาวมันก้าวเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางแคระตัวนี้มันไม่เหมือนอย่างที่ว่าคือนมูลของความเพียรนั้นมันต่างกันอันนั้นมันเทินในความเพียรหมุนจี้จี้ก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยยุ่ยเฉยมันก็เดินมันก็แคระออกไปอ๋อสลับครั้งนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วคราวนี้เป็นอย่างนี้สลับออกไปนอกทางไม่ผิดนั่นอ้วนนั่นปุ๊บนี่เกลียวเหรียญแล้วก็มาถามเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าจะก่อสร้างผมโอ้ยเฉลี่ยจริงครูบาอาจารย์พาทำพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่ที่ทำไงนี่มันบอกพิจารณ์เนี่ยความดื้อความมึนของพระเราจะเอานั่นไปบวชโลกเขาแต่แผนครูอาจารย์พระดำเนินตามที่ไปศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้มันไม่ถูกเลือกอันหนึ่งต่างเรื่องการก่อการสร้างพระจะยิ่งเต้นขนขวายเองนี่ไหมน่าจะญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นก็ยังต้องในที่นี้พิจารณาว่าควรมากควรหรือไม่ควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนี่ยนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเลยสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้ที่เด่นเหตุผลไม่พร้อมแก้ที่เด่นได้ยังไงไม่ว่าที่เด่นประเภทใดนั่นเลยเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้ที่เด่นนี่มันทำให้คิดไหนๆมีอะไรยุ่งกับการก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กรรมฐานเนาะเข้านอกออกในมาจบประแจงเยียแข้งเยียขานี่โอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวพันเลยนี่ทำไมมีแต่โลกอันนี้ก็เป็นภาพไหนท่านไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกเหมือนกันหาที่ขึ้นที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเชื่อเชื่อใจได้ก็ต้องไปเราเสาะหาครูบาอาจารย์ไหนก็ต้องเสาะต้องเสาะหาเนี่ยเขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันขึ้นตาทุ่มหูดูอะไรก็ทุ่มเย็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปมองอะไรเรามีเป็นแบบขี้เมือขี้หมาใครจะมองแต่คือแบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันแก้แล้วไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเอาเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ้าหมดละมันเป็นเรื่องก้นเต่าไปแล้ว
นี่องค์สามีพระจำอย่างไหนมาเอารับแม่นะผมอกก็แก่แล้วเข้าที่มีอย่างนี้ผมก็หนักมากแล้วเวรเพราะผมแนะนำสั่งสอนมันแต่ก่อนไม่ได้แล้วน้องดูมันตำเอาตำเอาตำเอานั่นคือเป็นผู้เรียนผมอ่ะนี่เป็นยังไงว่างดูพระดีเอาไว้มาหาเส้นเครื่องเส้นความใหญ่โลกเขาเนี่ยเงาธรรมดามันตำแล้วสะดุดตุ๊กอย่างคือความแสลงกายเองแสลงหูมันก็มีท่าทางของนักภาวนาอยู่นั่นเลยเนี่ยมันต้องทำดิท่าทางของนักต่อสู้ท่าทางของนักภาวนามันไม่ติดกิริยานั่นเลยขอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจเนี่ยมันมีแต่กิริยาแบบที่เล่าออกมาคือเออสังเกตุก็ถึงทางนี้ก็ไม่ใช่เอาเนื้อก้าวแข็งกว่าพูดอย่างนั้นแหละผมไม่เห็นมันสนใจกับมันถ้ามีอะไรเราก็เอาไปทำไอ้ที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเรานี่ก็เอาไปทำแค่นั้นเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยจะเกิดไว้ทำไมอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนั่นเองการใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช่ถ้าเกิดก็เกิดเพื่อประโยชน์นั่นเกิดวิเศษเกิดประโยชน์อะไรเมื่อคือพระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวความเป็นอิจฉาความสั่งสมอย่างนั้นเหรอวินาทีนั้นถึงนี้มันคือเลขกระตายอย่างนี้รุ่นนี้ต้องคือเลขมีบาทลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใช้บาททั้งๆที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่มีใครใช้บาทจริงๆมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยนั่นยิ่งจะได้มากนั่นตัวตายเท่าไหร่ยิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายมันจะประทานให้แล้วบาทผมจะรู้แล้วรู้เดือนละ30 บาทสำหรับเรามันวันละ30 บาทขนาดว่าไงมีเช้าใน50 กว่าบาทมันนี่มันก็เลยครูแล้วนี่ทำไมท่านประธานวันละอ้าวใครจะเงินเดือนจะขึ้นแล้วก็ตามนี่เงินวันให้ทุกวันวันละบาทละบาทเดือนก็30 บาทเลยแต่เรามันวันนึงฟาดไปตามมีเช้าใน50 กว่าบาทนั่นมันอดไม่หลับมันขึ้นหนักล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมมันหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องไหนสมหาผมรับบาทนี่เป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเราขนาดนั้นผมทนต่อโลกนี่ในความสงสารใครก็จ่ออยากจะใส่ก็ใส่ถ้าเราเลยจะพังนี่เป็นกระบาดมาตั้งวันหนึ่งมันแสดงที่หน้าตึงเลยนั่นแหละเหมือนเคยแสดงอย่างนั้นแหละก็ของที่มันยังเคยเป็นเคยแสดงอยู่หรอกเกิดเป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสมข้อหัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาเลยความมุ่งหมายอยากจะทำดีให้ทานอยากใส่บาตรกับเราเนี่ยเอาหัวใจโลกนี่เวลาบิณฑบาตไปนี่เวลาไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นมันดึงเย็นดึงเย็นเรายังทนยังฝืนไปเดี๋ยวก็ผึ่งขึ้นมาเนี่ยเอาหัวใจโลกหัวใจจะของจะพังเมื่อยังอ่ะนั่นฝืนเมื่อจะหัวใจโลกหัวใจจะของกำลังจะพังรู้แล้วยังนะอย่างนั้นแหละหยอดแต่ว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นาจริงมันทักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บเป็นอยู่เรื่อยหรือมันเป็นธรรมดาจะเล่าเราเพราะมันไม่ใช่คุยกับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอยู่ดิ้มีอะไรมันเป็นนี่เลยดิ้มบินบาท2 รอบ 3 รอบเดินเพลินเอามันธรรมดาก็ไป2-3 รายแล้วค่ะหนีมาแล้วนับวันมากขึ้นมากขึ้นเดินแบบธรรมดานั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนดีนั่งไปตามสภาพ
พอสะดวกสบายบ้างท่าไหนก็นั่งไปฝ้าเรือนถนนเองฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายแต่ตกหนักของเรานี่นี่ไอ้ท่านทนหรืออะไรนี่ฝนไม่มาฝนตกหนักมาตั้งแต่โน้นที่ท่านมาเนี่ยนี่ค่อยจางมาจะมาฝ้าอุดรมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตากมานี่ว่างั้นมันเช้านี่ถ้าตกก็แย่ตั้งแต่ในเช้านะเพราะคนมากมาไม่ตกลงมาถึงแค่นี้อย่างไรฝ้าวันตากทั้งนั้นหมดฝนถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันอาการแบบอีกแบบหนึ่งแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยเหมือนที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อันนี้นะพอมาค้นที่เกี่ยวจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาเอาความสบายความสบายจนได้แหละมีแต่ความสบายสบายจังที่แบบไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ว่างไงมันบอกชัดๆอยู่มันเนี่ยพูดไปศึกษาลงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันงานอยู่กับเราก็เป็นอย่างนั้นออกไปแล้วก่อนในคนที่เอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวจนได้เอาอดความคนของวิสาพยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทางหนึ่งนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่ที่มันจะเอาความสบายสบายเขาว่าเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นงั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่เป็นประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอะไรก็พูดในหนึ่งเรื่องทางแล้ววิธีการทุกอย่างการไปศึกษาเรียนศิลาจารย์ก็เล่าให้ฟังเราไล่ก็เล่าเพื่อเป็นคติจะเล่ามาอวดเพื่ออะไรเราอยู่กับท่านอยู่เยี่ยม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 บอกว่าย้ายมีในวันนี้มาเข็ดนะเราเข็ดมาแล้วนะอยู่กับท่านเพื่อความสะดวกสบายท่านเองไงท่านหนักใจมากเราคอยโยกคอยคุมคอยนี่ที่เราหนักนะบางรายเรียกมาที่อยู่มันอ่ะมันยากขนาดนั้นนะท่านเองที่อยู่กับไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นโอเคแตกนะก็เรียกมาเจี้ยวหลงทิพย์เป็นไม่มีหูมีตาเหลือถึงจะไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาหาไหลขนาดนั้นนะมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางวาขวางครูอาจารย์ในสมัยขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่หนังสือได้ลงขนาดนั้นมีมันได้พูดว่าเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บนะอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพ่งมันแล้วมันก็ผิดที่ไหนล่ะผู้นั้นใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมันทุเรศจริงๆนะคิดอันนี้สำคัญนะนี่ที่แล้วคิดดูพี่หน้าเข้าไปมันเห็นรู้ว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตานั่นถือว่าอุท่านปึ้งขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยังไงดีปั้งหล่นเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดักเขาเป็นแล้วนะดึงกดอื่นจ้องพ่อขาดปั๊บดีปั้งเลยโอ้ละเอียดเลยกินอันนั้นอ่ะดีแน่ให้มันก่อนมันก็ใครจะไปเลี้ยนทำไมก็เลี้ยนเถอะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วความรู้ที่เลี้ยนมากนี่มันก็ได้ที่เรียกเราเป็นเครื่องมือที่เลือกเนี่ยไม่รู้มันสวมรอยไม่รู้นะมันสร้างกิเลสทำเนี่ยมันกิเลสมันเอาทำมาเป็นเครื่องมือจ้ะแป๊บสวมว่าเต้ากับแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิเฮ้ยไปไหนโอ้ยเหมือนพระไตรปิฎกเคลื่อนที่สิสำคัญตนภาษาความจำเป็นบ้าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เคยเป็นบ้ามาแล้วดิเนี่ยที่ไม่พูดได้ก็ไม่ก็ผมไม่ได้เลี้ยนเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะนี่ผมก็เลี้ยนมากันมันก็เห็นในเจ้าของเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ผ่านซะของเราผ่านมาแล้วไงเนี่ยแต่ความจำไม่เฉยนี่เนี่ยตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกนี่ถึงจะมันหนังหนาไปเลยว่ารู้หลักนักปราชญ์
ชาติกวีว่าตรงนี้ขีมหมายอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ขีมเดี๋ยวไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวรู้มันรู้อะไรเอานี่ออกเหนื่อยไปนี่ก็ไปนอนเอกเหนื่อย